คือวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมบางจากเลยนะครับก็อันแรกคือมาให้กำลังใจบางจากเพราะว่าบางจากเนี่ยผมถือว่าเป็นองค์กรที่มีความก้าวหน้ามากๆนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่ผมว่าเป็นองค์กรสำคัญที่ช่วยกับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงานครับเมื่อเช้าเราไปดูที77ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้ามากที่สุดของภูมิภาคนะครับในเรื่องของการทำสมาร์ทซิตี้ที่จะเอาสมาร์ทเอเนอร์จีเข้ามาแล้วมีเทรดดิ้งแพลตฟอร์มนะครับในการซื้อขายมีการเชื่อมโยงระบบ IoT ต่างๆเข้าไปในการดำเนินการนะครับของตัวเรื่องของในโซล่านะครับซึ่งอันนี้คือการนำจากแนวคิดสู่รูปธรรมของการดำเนินการนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในแนวคิดที่เราพูดกันมาตลอดหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโปรซูเมอร์นะครับแต่โปรซูเมอร์ที่นี่ไม่ใช่เพราะโปรซูเมอร์เฉยๆแต่ว่ามีการ exchange มี P2P นะ P2P ที่ซื้อขายกันนะครับมี trading platform รองรับแล้วขณะนี้ก็ขยายไปสู่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีแผนขยายไปข้างหน้าต่อไปซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือรูปธรรมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมิติด้านของการทำโปรซูเมอร์ของประเทศไทยในอนาคตนะครับคุณตรีครับแต่ว่ามันยังติดขัดข้อกฎหมายยังขายไฟไม่ได้ peer-to-peer ยังไม่เกิดขึ้น energy platform เทคนิคเข้าพร้อมแล้วแต่ว่ายังขายไม่ได้เนี่ยจะสนับสนุนยังไงคะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการนำร่องโครงการต้นแบบอันหนึ่งของประเทศไทยนะครับจากสิ่งเหล่านี้เราก็จะมาดูปัญหาอุปสรรคว่าเมื่อทิศทางนี้สามารถนำมาดำเนินการได้แล้วเป็นรูปธรรมมากขึ้นจนกระทั่งถึงขั้นที่จะขยายหลังจากที่ได้ทดลองนะครับออกไปแล้วเนี่ยเมื่อจุดที่ต้องขยายนั้นจะต้องปรับแก้อะไรในเชิงนโยบายซึ่งเช่นการขายไฟนะครับหรือการซื้อขายไฟกันเองนะครับซึ่งเรายังมีเรื่องของ Second Hand Buyer นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมาดูในเรื่องของสิ่งนี้ครับแต่นี่คือมิติของการเปลี่ยนผ่านด้านของเทคโนโลยีที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับแล้วสิ่งที่จะเข้าไปดูนี่จะมีตรงไหนที่พอจะคลายล็อกต่างๆอย่างนี้ไหมคะก็เห็นในหลายมิตินะครับก็อยากจะให้เราได้มีการดำเนินการเรื่องนี้เป็นสักระยะหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราคงจะแลกเปลี่ยนในมิติที่รัฐจะต้องเข้ามาในเชิงนโยบายอย่างไรในอนาคตแต่ว่าสิ่งเหล่านี้หลายฝ่ายก็เห็นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรารอเวลาแล้วก็รอรูปธรรมรวมทั้งมันก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่ทันนะครับกับการเปลี่ยนผ่านที่จะไปสู่วงกว้างได้ด้วยนะครับแต่ก็ตามแล้วรัฐก็เปิดช่องอยู่แล้วในเรื่องของ Carbon Sandbox อย่างที่ที่77นะครับถ้าดูจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยโอกาสในการขายล็อกตรงนี้อีกนานไหมคะกว่าที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในการซื้อขายไฟได้อะค่ะก็ครั้งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เอาสิ่งที่ดูในวันนี้เนี่ยนะฮะไปปรับใช้กับนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนได้เพราะว่าสิ่งที่ได้มาเรียนรู้จากที่นี่ในวันนี้คือโรงไฟฟ้าชุมชนที่กำลังเป็นสิ่งที่ทั้งประเทศเรียกร้องอยากให้เกิดการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อจะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยนะครับก็อาจจะเอามิติของความคิดของทีม77ไปใช้ได้คือในเรื่องของการที่ทำ energy trading กันนะครับในส่วนของการเอาไฟที่มีอยู่นะครับแล้วก็มาใช้ trading กันยังไงนะครับในชุมชนกันเองก่อนนะครับแทนที่จะเป็นนอกชุมชนอันนั้นก็อาจจะเป็นแซนด์บ็อกซ์ในส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในโครงการของโรงไฟชุมชนได้ด้วยดังนั้นต้องแก้กฎหมายท่านจะกำหนดกรอบว่าเราจะแก้กฎหมายเพื่อที่ให้เกิดการก็จากแซนด์บ็อกซ์นี่แหละครับคือจุดทดลองนะครับเมื่อแซนด์บ็อกซ์เราเซตเทิลได้แล้วเรามีความชัดเจนในเชิงของการที่จะปรับแก้ก็น่าจะไปสู่การแก้กฎหมายในอนาคตต่อไปจะเห็นปีไหนคะที่จะเป็นการค้าขายแบบเพียร์ต่างๆก็ให้แซนด์บ็อกซ์มันเกิดอะไรในแซนด์บ็อกซ์นะฮะตอนนี้มันก็เกิดแล้วนะมันก็เกิดแค่น้อยแซนด์บ็อกซ์อยู่นี่ครับนะครับคืออย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรที่มันยังไม่เซตเทิลนะครับเราต้องมองครับไม่ได้เป็นห่วงเรื่องแก้กฎหมายแต่การแก้กฎหมายคือการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับที่สำคัญเราก็จะต้องมองผลกระทบของการเปลี่ยนโครงสร้างให้ชัดเจนซะก่อนครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดแต่ควรจะเกิดอย่างรอบคอบควรจะเกิดอย่างต้องบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนแก้กฎหมายตัวนี้เท่ากับเรากำลังรื้อโครงสร้างที่เราทำมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันออกนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผมก็ต้องใช้การดำเนินงานที่เรามีข้อมูลที่เพียงพอนั่นคือเหตุผลที่รัฐเปิดแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเพื่อดำเนินการเสียงนี้แต่ว่าปี64เราจะมีโครงสร้างค่าไฟอันใหม่อันที่จะประกาศพร้อมกันได้เลยไหมโครงสร้างค่าไฟอันใหม่ก็จะไม่ได้กระทบกับสิ่งเหล่านี้นะครับแซนด์บ็อกซ์ก็เดินไป
นะครับโครงสร้างค่าไฟอันใหม่ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของทั้งระบบนะครับต้องแยกมิติออกจากกันนะครับเพราะว่าในแซนด์บ็อกซ์เองก็เป็นการซื้อขายกับภายในนะเพียร์ทูเพียร์ภายในครับส่วนเรื่องของค่าไฟมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศก็เป็นอีกเรื่องถ้าดูตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นเทคโนโลยีไปแล้วเทคโนโลยีเข้าขวัญแล้วโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพียร์ทูเพียร์ในเมืองไทยได้เนี่ยน่าจะประมาณเมื่อไหร่คะมันเป็นทิศทางของโลกอยู่แล้วนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่เมื่อประโยชน์มันเกิดเห็นชัดเจนนะครับแล้วภาพเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นแน่ๆในอนาคตนะก็จะทำให้ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งก็มันก็จะเกิดการเร่งตัวของการขยายโครงการไปนะครับแล้วตรงนั้นก็จะต้องนำไปสู่เรื่องกฎหมายก็จะเป็นแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมดคงไม่ได้ท่านตรีวันนี้รับฟังเรื่องอื่นๆบางจากเป็นไงบ้างคะเป็นองค์กรที่น่าตื่นเต้นนะครับนะฮะซึ่งผมอยากให้ช่วยกันสื่อสารว่าบางจากไปสู่ไบโออีโคโนมีไปสู่ BCG เต็มรูปแบบมากนะครับแล้วก็ถือเป็นองค์กรชั้นนำกับนโยบายรัฐบาลเรื่อง BCG นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกรีนเอเนอร์จีซึ่งกรณี77ก็เป็นเรื่องกรีนเอเนอร์จีแล้วก็ไปสู่เรื่องของไบโออินดัสทรีนะครับซึ่งไปไกลมากแล้วนะครับผมว่าบางจากวันนี้เป็นองค์กรชั้นนำที่อาจกล่าวได้ว่าพัฒนาตัวเองไปไกลนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีของโลกนะเชื่อมโยงกับสตาร์ทอัพของโลกแล้วก็ขยายธุรกิจในเดเรคชั่นที่เป็นทิศทางของโลกนะครับไปหลายเรื่องมากมายที่ได้รับฟังวันนี้ก็ถือเป็นองค์กรที่ล้ำหน้านะครับมากกว่าความบางจากไขน้ำมันตามเดิมนะครับเราเป็นมอบสิ่งมอบนโยบายให้กับบางจากยังไงบ้างคะที่จะขับเคลื่อนพลังงานนะคะเรื่องนโยบายด้านพลังงานนะครับก็คงไปทิศทางเดียวกันนะครับไปทางของการร่วมกันในการจะทำเรื่องของพลังงานชีวภาพนะครับทั้งเรื่องของน้ำมันชีวภาพนะครับเรื่องของการที่กับสู่ Green Energy ที่บางจากทำอยู่แล้วการที่บางจากก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของกำลังหลักของรัฐบาลในเรื่องทำเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนนะครับการเอาโรงไฟฟ้าไปแก้สิทธิฐานรากซึ่งเป็นปรัชญาของบางจากอยู่แล้วเช่นกันนะครับรวมทั้งคงจะต้องร่วมมือกันในการเอาไปสู่ไบโออินดัสทรีในส่วนต่อนะครับส่วนเพิ่มของการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝากบางจากไปในเรื่องที่ให้การบ้านไว้บางจากทำงานการบ้านได้ดีกันหมดนะครับอย่างวันนี้ก็เสนอเทรดดิ้งแพลตฟอร์มในการจะมีอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะครับที่จะเอาของดีทั่วไทยเนี่ยโดยตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 74,000 หมู่บ้านมาเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายของดีของหมู่บ้านทั่วประเทศอันนี้ก็จะเป็นอีคอมเมิร์ซที่เคยให้นโยบายกับทางบางจากว่าอยากให้ช่วยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนซึ่งบางจากทำสินค้าชุมชนมาตลอดนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือขอให้บางจากช่วยเป็นองค์กรที่สนับสนุนการเกิดสตาร์ทอัพด้านเอเนอร์จีของประเทศไทยซึ่งบางจากก็ทำอยู่แล้วเช่นกันแต่เพียงอยากจะขอให้เชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมให้สตาร์ทอัพของคนไทยนั้นเนี่ยนะครับได้เข้ามาสู่ความเป็นสตาร์ทอัพด้านพลังงานให้มากขึ้นภายใต้อีโคซิสเต็มซึ่งบางจากมีส่วนสำคัญที่ช่วยได้นะครับก็มีฝากเรื่องหลักๆไว้หลายเรื่องนะครับ